ไฟเสร็จปุ๊บเข้าไปเจอคู่แรกเลยก็เจอกับคูบักคูโบนะครับก็แปะคูบักคูโบนะครับผมแปะเขาแล้วเขาแปะผมนะครับจนต้องวิ่งวันมอทามพอวันมอทามปุ๊บรอบที่ผมนำรู้สึกว่าเขาจะหมุนนะครับเขาก็เลยแพ้ผมไปครับแล้วพอเสร็จจากคูบักคูโบปุ๊บรอบต่อไปเจอกับนักแข่งชาวฮ่องกงนะครับผมก็โชคดีชนะเขาไปทีนะครับมารอบสี่คันก็เจอกับไซโต้นะครับไซโต้นี่จริงๆเป็นเพื่อนรักครับเพื่อนรักมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการขับดิฟกับเขาด้วยนะครับจริงๆเขาก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ของผมนะครับก็ลงไปเต็มที่ทั้งผมและเขาครับแต่ด้วยที่รถเขาเนี่ยเป็นรองรถผมนะครับก็ยังทำให้ผมโชคดีชนะเขาขึ้นมาอีกมาถึงคู่ชิงที่หนึ่งแล้วก็มาเจอโอริโดนะครับเป็นรถFT86 นะครับเครื่องV8 ก่อนจะเริ่มวิ่งกับโอริโดเนี่ยก็ฝนตกเขาก็เลยเพิ่มวอร์มอัพแบบให้ไปลองดูพื้นผิวก่อนว่าเป็นยังไงนะครับก็โอริโดวิ่งไปรอบนึงวิ่งรอบนึงเสร็จปุ๊บผมก็คอนฟิเดนซ์ละผมก็กลับมาแล้วก็วิ่งกับเขารอบที่ผมตามเขาผมตามเขาก่อนตามเขาผมว่าตามเขาใกล้นะครับมีจังหวะที่แบบเข้าไปสะกิดเขานิดนึงนะครับก็ตามรู้สึกว่าผมจะคะแนนเป็นรองอยู่6กับ4นะครับทีนี้พอว่าผมนำปุ๊บผมนำไปแล้วเข้าโค้งแรกโค้งที่1จังหวะเข้าไปปุ๊บโอริโดมาเร็วกว่าผมนะครับแล้วก็โอริโดก็พลาดหมุนตรงโค้งหน้ากรรมการครับหลังจากนั้นผมก็ชนะครับปีนี้ก็เลยโชคดีครับมาที่ฮ่องกงแล้วก็ชนะกลับไปถือถ้วยที่1ครับในวันเสาร์ครับthank you สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือทีมโอเวอร์ไดรฟ์นะครับที่ผมมีทุกวันนี้ก็คือพี่โอ๊ตนะครับแล้วก็เพื่อนๆในทีมทุกคนแล้วก็ในส่วนรถคันนี้ก็เป็นพี่เอ๋โปรสตีดนะครับถ้าไม่มีพี่เอ๋ผมก็ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงตรงนี้นะครับก็นะครับก็ทีมงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โจ
นักก้อนนะครับแล้วก็บังมัดบังซ้อนนะครับคุณณนะครับดูแลผมมาตลอดนะครับทุกคนทีมงานช่วยเหลือกันครับรวมทั้งทีมงานพี่ใหม่พี่เอทุกคนเข้ามาช่วยกันหมดเลยพอผมเข้ารอบผมก็ตื่นตันใจครับ